วัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของอปป้าแดงกิมจิพักยูชอนหรือมิกกี้แห่งวงดงบังชินกิที่แฟนเพลงรู้จักกันค่ะไม่ว่าเขาจะรับบทไหนก็สร้างฐานแฟนคลับได้อย่างล้นหลามชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปหลายประเทศแต่ว่าเขาต้องพบกับมรสุมข่าวมีคดีการฟ้องร้องขืนใจผู้หญิงแล้วก็เล่นยาวันนี้อาจุมาจะนำมาเสนอเรื่องราวในแต่ละช่วงชีวิตว่าเขาพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างพักยูชอนเขาเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2529ปัจจุบันอายุ37ปีสูง182เซนมีน้องชาย1คนเกิดที่กรุงโซลแต่ไปเติบโตที่อเมริกาค่ะช่วงชีวิตวัยเด็กฐานะทางครอบครัวไม่ค่อยจะดีเท่าไรเลยค่ะเขาจึงต้องออกทำงานพิเศษหลายอย่างและนำเงินที่ได้มาจากการทำงานพิเศษทั้งหมดมาเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองแล้วก็น้องชายค่ะเขาไม่อยากให้น้องชายต้องอยู่ในสภาพลำบากอย่างเขาและเขาก็จะเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นให้กับน้องชายอย่างเต็มที่แล้วเขาก็จะไปรับน้องชายที่โรงเรียนบ่อยๆค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับลูกๆมากนักทั้งสองคนพี่น้องจึงรักใคร่แล้วก็สนิทสนมกันเป็นอย่างมากค่ะถึงแม้ว่าชีวิตจะลำบากอย่างไรตั้งแต่เด็กเขาก็เคยมีความฝันอยากจะเป็นนักแต่งเพลงนักแต่งนิยายนักร้องค่ะแล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็นำพาเขาให้ไปเดินเที่ยวในงานเทศกาลดนตรีของเกาหลีที่ไปจัดที่อเมริกาค่ะเขาได้เข้าประกวดร้องเพลงจนได้รางวัลชนะเลิศมาทำให้มีคนมาชวนเขาเข้าไปออดิชั่นที่ SM Entertainment เพื่อเป็นนักร้องเขาจึงต้องเดินทางจากอเมริกาเพื่อมาออดิชั่นที่เกาหลีเพียงลำพังและเขาก็ทำมันสำเร็จค่ะเขาถูกเลือกให้เข้ามาเป็นเด็กฝึกของค่ายและเขาก็ใช้เวลาในการเป็นเด็กฝึกแค่เพียง6เดือนเท่านั้นเองค่ะก็ได้เข้ามาเดบิวต์เปิดตัวเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของวงบอยแบนด์ดงบังชินกิเขาเรียนรู้ได้เร็วมากการฝึกร้องฝึกเต้นเข้ากับสมาชิกคนอื่นๆได้ไม่ยากค่ะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาใช้มิกกี้ยูชอนค่ะถึงแม้จะมีคนให้โอกาสเขาแต่ว่าการเป็นศิลปินมันไม่ได้ง่ายได้ขนาดนั้นค่ะโดยเหตุว่าเขาเข้ามาเป็นเด็กฝึกหลังเพื่อนทำให้เขาต้องทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าฝึกกันจนไม่ได้หลับได้นอนเงินทองที่สนับสนุนจากครอบครัวก็ไม่มีค่ะต้องลุยเดี่ยวเพียงลำพังทั้งเหนื่อยทั้งท้อใจแถมยังเหงามากเพราะว่าคิดถึงครอบครัวที่อเมริกาค่ะช่วงเวลาที่เขาเศร้าเสียใจหรือลำบากก็แอบมีน้ำตาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้ชีวิตอย่างเศร้าหมองเขาจะฟังเพลงทุกวันจนค้นพบอะไรเกี่ยวกับดนตรีหลายอย่างช่วงนั้นเขาจึงรู้ว่าดนตรีเป็นสิ่งที่สำคัญคอยค้ำจุนหัวใจเขาได้ค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆร่วมวงที่คอยช่วยเหลือให้กำลังใจกันทำให้เขาเริ่มเปิดใจแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นค่ะและวงดงบังชินกิก็เป็นวงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดวงหนึ่งในเอเชียโดยได้รับสัญญานามว่าดาวแห่งเอเชียแล้วก็ราชาแห่งเคป๊อปค่ะในตอนแรกที่ก่อตั้งวงประกอบด้วยสมาชิก5คนด้วยกันจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม2552สมาชิก3คนของวงยูชอนแจจุงและจุนซูยื่นเรื่องต่อศาลในกรุงโซฟ้องร้องต้นสังกัด SM Entertainment ขอให้ศาลยกเลิกสัญญาของวงที่ทำไว้กับทางบริษัทโดยระบุว่าทางบริษัททำสัญญาที่เต็มไปด้วยข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมกับตัวศิลปินใช้งานศิลปินหนักเกินไปตารางงานแน่นขนาดทางบริษัทจัดวางเองฝ่ายเดียวมีข้อผูกมัดในสัญญาที่ยาวนานต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลให้กับทางบริษัทพวกเขายังต้องเผชิญกับสัญญาโหดที่ว่าจะไม่ได้รับเงินหากยอดขายอัลบั้มไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้และเมื่อพวกเขารวมตัวกันสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของตัวเองก็ทำให้บริษัทไม่พอใจอีกค่ะสัญญาแบบนี้เรียกง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือสัญญาทาสค่ะและการฟ้องร้องในครั้งนี้ทำให้ทั้ง3คนออกมาอยู่กับต้นสังกัดใหม่แล้วก็ชื่อวงใหม่ค่ะ
เขาก็เริ่มเข้ามามีผลงานทางด้านการแสดงในปี2549เป็นงานแสดงเรื่องแรกของเขาค่ะเขาจึงทุ่มเทและก็แสดงอย่างเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผลงานเรื่องแรกของเขาก็ไม่ได้ออนแอร์ค่ะและผลงานที่ทำให้เขากลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงเต็มตัวก็คือเรื่องบัณฑิตหน้าใสหัวใจว้าวุ่นค่ะประกบคู่กับนางเอกดังอย่างพักมินยองแถมยังมีซงจุงกิมาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานอีกด้วยค่ะและซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุคที่มีเรื่องราวสนุกสนานเบาสมองจากความวุ่นวายขององค์ชายและลูกสมุนแสนฮาที่พากันหลงยุคมาในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วขำมากค่ะใครอยากจะคลายเครียดไปดูเรื่องนี้ได้ทาง Netflix ได้เลยค่ะและหลังจากที่เขาโด่งดังมีชื่อเสียงในปี2559เขาก็ถูกผู้หญิงที่ทำงานเป็นสาวเสริมในบาร์แห่งหนึ่งโดยใช้นามสมมุติว่าลีมาแจ้งความจับเขาอ้างว่าเธอถูกเขาขืนใจในห้องน้ำของที่ทำงานนางสาวลีอ้างว่าหลังจากที่เธอมีปัญหากับยูชอนเธอนั้นคงจะอยู่ที่เกาหลีไม่ได้แล้วและต้องการเงินประมาณ 1,000 ล้านวอนหรือประมาณ30ล้านบาทเพื่อไปตั้งตัวที่ประเทศจีนและต่อมาก็ลดลงเหลือ500ล้านวอนหรือประมาณ15ล้านบาทค่ะแต่ต้นสังกัดของยูชอนยื่นกรานว่าจะไม่ยอมจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับเธอเธอจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีหลักฐานเป็นชุดชั้นในของเธอที่เขาได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ค่ะและได้มีการนำไปตรวจ DNA แต่ก็ยังไม่ทันที่ตำรวจจะเรียกเขามาสอบสวนก็มีผู้หญิงอีก3คนเข้ามาแจ้งความว่าถูกล่วงละเมิดเหมือนกันทำให้กลายเป็นข่าวใหญ่ของสื่อในเกาหลีและก็ต่างประเทศค่ะทุกสื่อพากันทำข่าวและรอรายละเอียดกันอย่างใจจดใจจ่อเพราะว่าการที่จะมีผู้หญิงมาแจ้งความจับไอดอลชื่อดังถึง4คนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามตำรวจกลับพบว่าคดีนี้ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยมากมายหญิงสาวคู่กรณีทั้ง4คนทำงานที่บาร์แห่งเดียวกันและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นธุรกิจของพวกมาเฟียเรื่องราวทั้งหมดจึงมีแนวโน้มว่าจะเข้าข่ายขู่กันโชคทรัพย์เสียมากกว่าเพราะว่าทางตำรวจไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการบังคับขืนใจระหว่างเขากับผู้เสียหายนอกจากนั้นยังไม่พบหลักฐานใดๆที่จะสามารถยืนยันได้ว่ามีการทำร้ายร่างกายหรือว่าบีบบังคับผู้เสียหายด้าน DNA ที่ตรวจในชุดชั้นในก็พบว่าเป็นของยูชอนจริงๆแต่นั่นก็ไม่ได้สำคัญมากพอที่จะใช้ในการตั้งข้อหาสิ่งนั้นเพียงแค่ยืนยันว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันจริงๆและอาจจะมีด้วยความสมัครใจกันทั้งสองฝ่ายด้านหญิงสาวอีก3คนก็เช่นกันค่ะคำให้การวันเวลาที่พวกเธอแจ้งมาว่าถูกเขาขืนใจมันกลับเป็นช่วงเวลาที่ยูชอนเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตบางรายเหตุการณ์กลับเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนซึ่งถือว่านานเกินไปจนไม่สามารถหาหลักฐานใดๆได้แล้วหญิงสาวทั้งหมดแม้จะอ้างว่าถูกล่วงละเมิดเหมือนกันแต่พวกเธอก็ยอมรับว่าไม่ได้โดนเขาทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดค่ะทางตำรวจได้สอบปากคำทุกคนหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถหาหลักฐานที่มากพอแล้วก็มีการต่อสู้ในชั้นศาลยาวนานถึง18เดือนศาลมีคำสั่งยกฟ้องตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดและยูชอนก็ได้ฟ้องกับนางสาวลีหญิงสาวรายที่1ในข้อหาหมิ่นประมาทใส่ร้ายและขู่กันโชคทรัพย์เขาหลังมีการพบหลักฐานว่ายูชอนเคยถูกเรียกเงินเพื่อแลกกับการถอนฟ้องถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการมอบเงินให้กันจริงแต่ก็มีหลักฐานว่าคุณแม่ของยูชอนได้เตรียมเงินและกำลังจะโอนเงินไปให้กับคู่กรณีและศาลก็ได้มีคำตัดสินว่านางสาวลีมีความผิดในข้อหาให้การเท็จและขู่กันโชคทรัพย์ศาลได้สั่งจำคุกเธอพร้อมด้วยแฟนหนุ่มของเธอที่ร่วมกันวางแผน2ปีเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนเกาหลีแล้วค่ะ
แม้จะหลุดพ้นคดีมาได้แต่แล้วในเดือนเมษายนปี2562มีข่าวที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเมื่อตำรวจตรวจพิสูจน์หลักฐานแห่งชาติของเกาหลีใต้ตรวจพบสารแนวร่างกายของยูชอนเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเนื่องจากยูชอนเป็นนักแสดงและเป็นศิลปินแถวหน้าที่ทรงอิทธิพลในวงการเพลงเคป๊อปของเกาหลีโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมวังฮานาอดีตคู่มั่นของเขาเนื่องจากอดีตคู่มั่นของเขาได้ถูกจับในข้อหาเสพยารวมถึงเป็นเอเย่นในระหว่างการสอบสวนเธอให้การกับตำรวจว่ายูชอนเป็นคนชักชวนเธอให้เข้าไปร่วมใช้ยาหลังจากที่เธอถูกจับยูชอนได้ออกมาแถลงข่าวว่าตนเองไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้ทราบถึงเรื่องการค้ายาของเธอพร้อมทั้งพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตนเองด้วยการส่งเส้นผมไปตรวจหาสารแนวร่างกายและผลการตรวจเส้นผมก็ออกมาว่าไม่พบสารค่ะซึ่งทางตำรวจก็รู้สึกผิดสังเกตที่ยูชอนทำสีผมใหม่และโกนขนนักแข้งออกพนักงานสืบสวนจึงบุกค้นบ้านพักของเขาโดยมีการตรวจรถยนต์โทรศัพท์มือถือและเก็บตัวอย่างเส้นผมและเส้นขนของเขามาตรวจสอบจนภายหลังสำนักงานตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานแห่งชาติพบสารในขนหน้าแข้งของเขาจริงๆค่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้หลักฐานชิ้นสำคัญเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เขากำลังไปเอาของบางอย่างหลังจากมีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เครื่องหนึ่งในกรุงโซทางตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นการโอนเงินเพื่อซื้อยาเพราะว่าที่เกาหลีการซื้อขายส่วนใหญ่แล้วคนซื้อและคนขายไม่ต้องมาเจอหน้ากันค่ะคนขายจะนำของไปวางไว้ยังจุดที่นัดหมายกันคนซื้อมีหน้าที่โอนเงินแล้วก็เดินไปหยิบของยังจุดที่คนขายบอกค่ะเขาก็ได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้ว่าเขาเพียงแค่โอนเงินตามที่แฟนสาวบอกเท่านั้นเขาไปรับมันแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าถูกหลอกใช้ต่างหากและเชื่อว่าแฟนสาวใช้อิทธิพลของครอบครัวบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็โยนความผิดให้กับเขาค่ะเขายังบอกอีกด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าสารถูกพบในเส้นขนหน้าแข้งของเขาได้อย่างไรเขาต้องการที่จะเข้ารับการตรวจสารอีกครั้งอยากจะส่งผลตรวจนี้ไปที่อเมริกาเขาคิดว่าการที่เขามีสารเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับแฟนสาวเขาอยากจะรู้ว่ากรณีแบบนี้เป็นไปได้หรือไม่คนที่มีสัมพันธ์กับคนที่เสพจะทำให้ตรวจพบสารไปด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางตัวแทนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยว่าในกรณีที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสพบอกได้เลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ก็มีเคสที่เป็นไปได้ค่ะหากฝ่ายชายเป็นฝ่ายเสพสารก็สามารถจะส่งต่อไปในร่างกายของผู้หญิงได้ค่ะเขาได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาแต่สุดท้ายแล้วไม่กี่วันต่อมาเขาก็ได้รับสารภาพยอมรับการพัวพันในเรื่องยาและศาลเกาหลีใต้ก็ได้อนุมัติหมายจับเขาได้ถูกตำรวจใส่กุญแจมือและเตรียมพาส่งฟ้องดำเนินคดีโดยเขาได้ปรากฏตัวที่หน้าสถานีตำรวจซูวอนใต้พร้อมกล่าวขอโทษทุกคนที่โกหกเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปพร้อมรับทุกบทลงโทษและจะใช้เวลาที่เหลือสำนึกผิดและอยากให้ทุกคนให้อภัยที่เขาเคยโกหกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับและศาลก็ได้มีคำสั่งพิพากษาคดีของยูชอนโดยมีแฟนคลับหลายคนเข้ามาร่วมฟังคำพิจารณาคดีด้วยโดยเขาถูกตัดสินจำคุก10เดือนแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีและถูกปรับเป็นเงิน1ล้าน4แสนวอนหรือประมาณ 30,000 กว่าบาทค่ะหลังคำสั่งศาลเขาได้ปรากฏตัวอีกครั้งและก็เห็นได้ชัดว่าเขาสู้ผอมลงไปมากแล้วก็ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าเขาอยากจะขอโทษอีกครั้งและเมื่อถูกนักข่าวถามถึงแฟนๆเขาก็เริ่มร้องไห้ออกมาค่ะและบอกว่าผมขอโทษและรู้สึกผิดกับแฟนๆของผมเป็นอย่างมากต้องขอโทษจากใจจริงในทุกสิ่งหลังจากนี้จะตั้งใจใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็มีศีลธรรมค่ะด้านต้นสังกัดก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกสัญญายุติตารางงานของเขาทั้งหมดลบโปรไฟล์ของเขาออกจากเว็บไซต์ของบริษัทเนื่องจากทางค่ายคิดว่าคงจะฟื้นฟูความเชื่อใจของบรรดาแฟนคลับแล้วก็ประชาชนที่มีต่อตัวเขากลับมาไม่ได้อีกแล้วค่ะ
หลังจากพัวพันกับข่าวอื้อฉาวหลายประเด็นโดยท้ายที่สุดเขาจะได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ชื่อเสียงของเขาก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากผลงานในวงการต้องหยุดชะงักไปพักใหญ่ประชาชนชาวเกาหลีก็มองว่าเขานั้นสร้างมหากาพย์การโกหกเรื่องยาได้อย่างยิ่งใหญ่จนไม่น่าให้อภัยเขาไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยเขาคิดได้ยังไงว่ารับสารมาจากการมีสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเสพเองยังจะไม่ยอมรับแถมยังโกหกหน้าด้านๆอีกด้วยค่ะทำให้ชาวเกาหลีไม่ต้องการสนับสนุนเขาอีกต่อไปแม้กระทั่งกลุ่มแฟนคลับที่สนับสนุนเขามาตั้งแต่อยู่วงดงบังชินกิก็ออกมาประกาศจุดยืนว่าจะเลิกสนับสนุนเขาในทุกเรื่องที่เขาทำมันน่าผิดหวังมากสำหรับแฟนๆที่ติดตามเขามาตั้งแต่แรกและขอตำหนิพฤติกรรมของเขาและก็จะไม่สนับสนุนหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเขาอีกต่อไปและสินค้าทุกตัวก็ปลดเขาออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งหมดค่ะด้านช่องทีวีของเกาหลีก็แบนทุกผลงานทุกชิ้นของเขาเช่นกันค่ะแล้วเราก็มาดูเรื่องความรักของเขากันบ้างนะคะในปี2553มีเรื่องการคบหาระหว่างเขากับพักมินยองมีสื่อแห่งหนึ่งของเกาหลีได้เปิดเผยว่าหลังจากที่เขาและพักมินยองได้รวมงานกันแนวเรื่องบัณฑิตหน้าสายหัวใจว้าวุ่นทั้งสองคนก็ได้ตกหลุมรักกันจากที่ทั้งคู่ได้พบกันในกองถ่ายทั้งสองคนพูดคุยและคอยให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การแอบคบกันในที่สุดค่ะด้านทีมงานได้ออกมากล่าวว่ายอมรับว่าทั้งคู่สนิทสนมกันจริงตั้งแต่เริ่มการถ่ายทำแล้วแต่ว่ามองดูยังไงมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนไม่ใช่แบบคนรักบางทีคนอาจจะเห็นว่าเขาทั้งสองคนสนิทสนมกันก็เลยทำให้มีข่าวแบบนี้ออกมาค่ะอย่างไรก็ตามพักมินยองแล้วก็พักยูชอนออกมาปฏิเสธเรื่องที่ว่าทั้งสองคนกำลังคบหากันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะนอกจากในเวลาการทำงานแล้วทั้งสองคนก็ไม่เคยไปนัดเจอกันที่อื่นเลยยิ่งบอกว่าพวกเขาไปแอบเดทกันมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะทั้งคู่เป็นเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นเองค่ะและความรักอีกครั้งหนึ่งของเขาระหว่างเขากับแฟนสาวไฮโซก่อนที่จะมีข่าวผัวพันเรื่องยาเขากับแฟนสาวฮานาเป็นคู่รักที่แฟนคลับอิจฉาไปตามๆกันค่ะเพราะทั้งคู่มักจะมีภาพหลุดที่หวานหยดย้อยออกมาให้เห็นอยู่เป็นประจำค่ะและก็ยังได้ประกาศมั่นหมายกันเมื่อเดือนเมษายนปี2560โดยมีกำหนดจะแต่งกันในเดือนกันยายน2560ค่ะแต่หลังจากที่เขาออกจากกรมมางานแต่งงานก็ถูกเลื่อนออกไปโดยมีข่าวลือว่าฝ่ายหญิงเป็นคนขอยกเลิกแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงยังคงรักกันดีอยู่ซึ่งยูชอนก็ลงทุนไปสักใบหน้าของเธอไว้ที่แขนเพื่อพิสูจน์รักแท้ในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าความรักของทั้งสองคนก็ยังระหองระแหงแถมงานแต่งก็ยังคงเลื่อนออกไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายแล้วความรักของทั้งคู่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะรักล่มลงเพราะทั้งสองคนไม่ได้แต่งงานกันในที่สุดค่ะหลังจากที่เผชิญกับมรสุมชีวิตที่ถาโถมเข้ามาอย่างแสนสาหัสและยังถูกแบนผลงานในเกาหลีบ้านเกิดแม้เขาจะยื่นเรื่องต่อศาลขอให้ยกเลิกการแบนผลงานของเขาที่เกาหลีแต่สุดท้ายแล้วศาลก็ยืนยันคำสั่งเดิมว่าจะยังคงแบนผลงานของเขาต่อไปค่ะจนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขานั้นจะมีพลังกลับมาเดินบนเส้นทางบันเทิงที่เขารักได้อีกครั้งหรือไม่เขาใช้เวลาคิดทบทวนอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและโชคชะตาที่พบเจอค่ะเขาบอกว่าเขามีสิ่งนึงที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยสำหรับเขาก็คือแฟนคลับที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขหรือเศร้ามันคือเหตุผลที่ทำให้เขากลับมายืนได้อีกครั้งค่ะการที่มีแฟนคลับกลุ่มนึงอยู่เคียงข้างเขามันคือเหตุผลที่ทำให้เขายังมีตัวตนอยู่ได้ในทุกวันนี้แฟนคลับเป็นแรงผลักดันสำหรับเขาการสนับสนุนและเฝ้ารอคอยของทุกคนมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะและแฟนคลับชาวไทยก็เช่นกันค่ะเขาได้เดินทางมาเปิดมินิคอนเสิร์ตและจัดแฟนมิตติ้งโดยมีการต้อนรับจากแฟนคลับชาวไทยอย่างร้นราม
รวมทั้งยังมีเซอร์ไพรส์จากคุณบอยพีซเมเกอร์ในมินิคอนเสิร์ตของเขาและความสนิทสนมถึงขั้นมาเป็นแขกพิเศษให้นั้นก็เริ่มมาจากตอนที่เขามาทำงานที่เมืองไทยเมื่อครั้งก่อนนั้นหลังจากเสร็จงานเขาได้ชวนผู้จัดการไปหาอะไรดื่มมันเป็นร้านเล็กๆแล้วร้านนั้นก็เปิดเพลงที่เขาฟังแล้วมันเพราะสะดุดหูมากเขาจึงได้เดินไปถามพนักงานว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรจนได้รู้ว่าชื่อเพลงไม่ไหวบอกไว้ของคุณบอยพีซเมเกอร์ค่ะเขาชอบมากจึงได้นำไปโพสต์ลงในโซเชียลของตัวเองแล้วคุณบอยก็เห็นเข้าค่ะจึงได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกันหลังจากนั้นก็มีการติดต่อพูดคุยกันตลอดมากค่ะและเมื่อเขามาไทยทุกครั้งคุณบอยและคุณเจี๊ยบภรรยาก็จะมาคอยดูแลแล้วก็เป็นไกด์พาเขาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆค่ะพาเขาไปทัวร์ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำทำเอาตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับยูชอนด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวมรสุมชีวิตพักยูชอนที่อาจุมมานำมาเสนอให้รับฟังรับชมกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ